ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ YZF R9 หรือ YZF R9 ซึ่งขณะนี้นิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่ YZF R9 จะมีการเปิดตัวกันในช่วงปลายปี2565ซึ่งก็คือปลายปีหน้านี้เองครับและจะออกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2566และภาพที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นมันคือภาพ CG หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทางนิตยสารยังแมชชีนญี่ปุ่นได้มีการเรนเดอร์ขึ้นมาไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดเป็นการออกแบบวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่ยามาฮ่านั้นน่าจะใช้รูปแบบดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับ YZF R7ที่เปิดตัวไปก่อนหน้าซึ่งการเปิดตัวของ YZF R7 เข้าสู่ตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ได้สร้างความฮือฮาทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาโดยเฉพาะที่เมืองไทยของเราเพิ่งจะเปิดตัวไปวันที่7ตุลาคม2564วางราคาอยู่ที่ 339,000 บาทโดยมียอดจับจองในช่วงแรกกว่า200คันจนถึงสิ้นปีนี้ยามาฮ่ามีแผนจะขาย250คันคาดว่าคงไม่พออย่างแน่นอนครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า YZF R7 นั้นใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ร่วมกันกับ MT07 Sport Naked Master of Talk รุ่นยอดนิยมของยามาฮ่าขายดิบขายดีถล่มทลายในยุโรปดังนั้นแผนพัฒนาของ YZF R9 หรือ YZF R9 นั้นก็จะใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับ MT09 โฉมใหม่ปี2021ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2020ปลายปีพ.ศ. 2563ที่ผ่านมาโดยวางราคาค่าตัวอยู่ที่ 9,599 ยูโรคิดเป็นเงินไทย 360,900 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1ยูโรต่อ 37.643 บาทครับโดยยังแมชชีนมีการคาดหมายครับว่าราคาของเจ้า YZF R9 จะแพงกว่า MT09 ประมาณ 200,000 เยนคิดเป็นเงินไทยประมาณ 58,700 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ 29.344 บาทครับซึ่งส่วนต่าง 200,000 เยนที่ว่านี้หรือประมาณ 58,700 บาทถ้าเรานำมาบวกเข้าไปกับราคา MT09 ที่มีขายในเมืองไทยซึ่งขณะนี้ยังเป็นโฉมเก่าอยู่นะครับราคาของมันอยู่ที่ 399,000 บาทถ้าบวกเข้าไปอีก 58,700 บาทราคาของเจ้า YZF R9 จะอยู่ที่ประมาณ 457,700 บาทย้ำนะครับว่าผมเอาส่วนต่างของราคามาบวกเข้าไปกับ MT09 รุ่นปัจจุบันซึ่งเป็นตัวเก่าของปี2020อยู่ราคาที่ออกมา 457,700 บาทส่วน MT09 โฉมใหม่ยังไม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยยังไม่ทราบราคาที่แน่ชัดครับว่ายามาฮ่าจะวางไว้เท่าไหร่ถ้าราคาเท่าเดิม YZF R9 ก็จะมีราคาประมาณนี้แต่ถ้า MT09 บวกเข้าไปอีก 10,000 ถึง 20,000 บาทก็บวกเข้าไปครับคาดว่าราคาของเจ้า YZF R9 เมื่อมีการเปิดตัวในเมืองไทยจะอยู่ที่ระหว่าง 450,000 ถึง 500,000 บาทมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาถึง MT09 โฉมใหม่จะมีการเปิดตัวเข้าสู่เมืองไทยเมื่อไหร่กันแน่หลายคนรองาน Motor Expo 2021ก็ไม่ได้มีการเปิดตัวแต่อย่างใดจากการสอบถามข้อมูลเชิงลึกก็ปรากฏว่าการผลิตของ MT09 มีปัญหาเช่นเดียวกับรถยี่ห้ออื่นๆด้วยเหตุที่ว่าชิปที่ใช้ในการผลิตรถมอเตอร์ไซค์นั้นเกิดการขาดแคลนอย่างหนักในช่วงปีที่ผ่านมาแผนการผลิตต่างๆก็มีการคลาดเคลื่อนออกไปส่งผลให้ MT09 ยังไม่สามารถนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยได้พื้นฐานเครื่องยนต์ของมันนั้นเป็นแบบ3สูบเรียง Double Overhead Camshaft 12วาล4วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำผ่านมาตรฐาน Euro 5ปริมาตรจริงอยู่ที่889 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด119แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีซึ่ง MT09 ในยุโรปนะครับมี3สเปคให้เลือกสเปคที่2ก็คือใบขับขี่ A2 ให้แรงม้าสูงสุด
47.5 แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีอีกสเปคหนึ่งก็คือใบขับขี่ A2 รุ่นไม่จำกัดให้พลังสูงสุด94แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีเรื่องราวของ MT09 โฉมใหม่และ YZF-R9 จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ